ความสงสัยที่เป็นความสงสัยของดร.มาริเนอร์คืออะไร Well I sometimes see that somebody is not happy. Yeah, and that's the problem. หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์เดียวคือดับทุกข์บนจิตใจมนุษย์ได้พระพุทธเจ้ามองเห็นความทุกข์ในชีวิตมนุษย์พระพุทธองค์ก็ยอมรับความทุกข์นั้นไม่ได้พระพุทธองค์จึงพยายามแสวงหาวิธีการดับทุกข์และได้รับผลสำเร็จความรู้สึกของดร.มาริเนอร์คล้ายกับความรู้สึกของพระพุทธเจ้าเห็นคนที่มีความทุกข์แล้วยอมรับไม่ได้ด้วยเหตุนี้การแสวงหาความรู้เพื่อดับความทุกข์จึงเป็นหนทางที่พระพุทธองค์แสวงหาและค้นพบซึ่งคือการมองเห็นความทุกข์มองเห็นเหตุของความทุกข์มองเห็นว่าการดับของความทุกข์ดับไปอย่างไรและมองเห็นว่าเมื่อรู้ทุกข์อยู่รู้เหตุของทุกข์อยู่การรู้อย่างนี้แหละจะช่วยดับทุกข์ได้ความหมายของการดับทุกข์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปดับทุกข์ให้บนจิตใจของเขาแต่ให้เขาใช้ความรู้นี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในใจเขาเองผู้ปฏิบัติตามหลักความรู้นี้แล้วก็ได้รับผลลัพธ์คือการดับทุกข์ได้จริงๆหลักคำสอนจึงพูดถึงเรื่องของความทุกข์มาเป็นเครื่องเรียนรู้เรียนรู้ว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเรื่องอดีตทุกข์เพราะเรื่องอนาคตทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นทุกข์เพราะเรื่องของตนเองทุกข์เพราะสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อำนวยเพราะปัญหาเข้ามากระทบกับชีวิตหรือทุกข์เพราะอะไรเราจะเรียนรู้สิ่งนั้นความทุกข์ในอดีตเราตามแก้ไม่ได้เพราะมันดับแล้วทุกข์ในอนาคตเราแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดขึ้นความทุกข์ในตัวคนอื่นเราก็แก้ไขไม่ได้เพราะเขาต้องแก้ไขตัวเขาเองฟ้าอากาศไม่อำนวยก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าจึงสอนให้มามองความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจเราเองมองให้เห็นว่าเราทุกข์เพราะเรื่องอะไรจริงๆทุกข์เพราะความพลาดทุกข์เพราะความเศร้าโศกทุกข์เพราะความไม่ได้ดั่งใจหวังทุกข์เพราะปรารถนาแล้วไม่ได้มีสิ่งนั้นทุกข์เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทุกข์เพราะอารมณ์เบียดเบียนบีบคั้นทางจิตทางใจหรือทุกข์เพราะอะไรกันแน่เราจะเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจเราเองเมื่อเราเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจเราแล้วเราจะรู้ว่ามีทุกข์ที่แก้ไขได้กับทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้ต้องตั้งคำถามว่าดร.มาริเนอร์ทุกข์เพราะเรื่องอะไร Well I think it's a suffering inside and when I seeเราเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของเราตรงนี้เราต้องกลับมาสู่การทำความเข้าใจว่าคนอื่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจของเขาเป็นเรื่องที่เขาจะต้องแก้ไขจิตใจของเขาเองการที่เราไปรับความทุกข์ของเขามาเป็นทุกข์บนจิตใจเราก็ไม่ได้ช่วยทำให้เขาความทุกข์ในใจเขาหมดสิ้นไปการต้นก็ทำให้ทุกคนนี้หายไปไม่ได้แต่พระอาจารย์ต้นจะสอนวิธีการดับทุกข์ให้กับคนนี้ได้พระอาจารย์ต้นรู้ว่าดร.มาริเนอร์มีความทุกข์แต่พระอาจารย์ต้นก็ไปดับทุกข์บนจิตใจของดร.มาริเนอร์ไม่ได้แต่จะกำลังจะบอกให้ดร.มาริเนอร์ว่าจะดับทุกข์ในใจอย่างไรทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เข้ามาสู่การเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ทำให้เราได้เข้าใจว่าแม้เราไม่ได้เห็นคนที่มีความทุกข์เราสงสารเขาเราก็ทุกข์เพราะเรื่องอื่นเมื่อเรามีความทุกข์ที่เห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเรานั้นเราเห็นการดับไปของมันหรือเปล่าหรือเราทุกข์ตลอด24ชั่วโมงแสดงว่าความทุกข์นี้มันมีช่วงเวลาดับของมันแต่เราไม่เห็นการดับพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นและไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นดับไปอย่างไรมันจะเกิดทุกข์ซ้อนใหม่จาก
ทุกเดิมเราเห็นคนหิวข้าวเขามีความทุกข์เพราะความหิวเราไปเห็นเขาแล้วเรามีความทุกข์กับเขาสิ่งเดียวที่เราคิดได้ที่เราจะสามารถทำกับคนที่หิวข้าวและมีความทุกข์อยู่คืออะไรกินอาหารแทนเขาได้ไหมเราเอาอาหารให้เขาแล้วถ้าเขาไม่กินเรายังจะทุกข์อยู่ไหมพระพุทธเจ้ามองเห็นคนที่มีความทุกข์ประดุจดับคนที่หิวอาหารหิวข้าวพระองค์มอบความรู้ประดุจดับอาหารให้เขาส่วนเขาจะกินหรือเขาไม่กินไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรานำอาหารให้เขาไม่กินเรายังต้องมานั่งทุกข์ร้อนกับการที่เขาไม่กินอาหารอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าสิ่งเดียวที่เราจะทำให้ความทุกข์ของคนนั้นดับไปเราเพียงแค่ให้อาหารเหมือนกับว่าเราต้องบอกความรู้กับเขาตรงนั้นก็คือการฝึกที่จะมองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นการฝึกที่จะมองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนทุกคนจะฝึกที่จะมองดูความทุกข์ในใจของตนเองแล้วฝึกที่จะเห็นความทุกข์นั้นดับไปในใจของตนเองการฝึกอย่างนี้มันจะเป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดการดับทุกข์คำว่าดับทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ประสบกับความทุกข์แต่คำว่าดับทุกข์หมายถึงว่าไม่เข้าไปรับผลของความทุกข์ที่เกิดดร.มาริเนอร์มีจิตใจที่ดีมากที่เห็นเพื่อนมนุษย์มีความทุกข์และอยากช่วยเหลือที่ผ่านมาเราเคยช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์อย่างไรบ้างนี่คือกฎเกณฑ์ธรรมชาติถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ให้ความรู้เมื่อเราได้ให้ความรู้แล้วสิ่งที่เขารับความรู้จากเราไปมันก็พ้นจากการที่เราจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตเขาความปรารถนาดีต่อเขาได้เราบอกความรู้เพื่อจะดับเพื่อกับเขาได้แต่เราจะไปรับความทุกข์ของเขามาเป็นของเราไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจเราถ้าหากมันเกิดจากความปรารถนาดีมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันเพราะความปรารถนาดีควรจะเป็นความสุขไม่ใช่ความทุกข์ถ้ามองดีๆในความปรารถนาดีนั้นมันจะมีความอยากให้เขาดับทุกข์ให้เขาหายเขาไม่หายความอยากเนี่ยคือเหตุในการสร้างทุกข์ใหม่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองความอยากลึกลงไปอีกว่าที่มันยังมีความทุกข์แม้บนความปรารถนาดีต่อคนอื่นอยู่แต่ว่ามันมีความอยากทำหน้าที่เกิดร่วมด้วยเพราะความปรารถนาดีให้คนอื่นพ้นทุกข์มันควรจะเป็นความสุขไม่ใช่ความทุกข์ที่เรากำลังปรารถนาดีต่อคนอื่นให้เขาพ้นจากความทุกข์แล้วเรามีความแสดงว่ามีความความผิดปกตินี้คือตัณหานี่เองที่เราต้องแก้ไขการแก้ไขตัณหาไม่ใช่ทำให้มันหายไปแต่การเห็นตัณหาเราบอกว่านี่คือตัณหาตัณหากำลังเกิดขึ้นกับเราเรากำลังมีตัณหาตัณหากำลังมีเรากำลังมีตัณหาทุกข์และตัณหาจะดับไปได้หลังจากที่ทุกข์กับตัณหาดับไปแล้วเราตั้งความปรารถนาดีต่อคนอื่นอยู่เสมอแต่เราจะไม่ทุกข์เพราะเขาอีกแล้วแต่ถ้าหากเราตั้งความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์และเราก็รู้สึกทุกข์กับความทุกข์ของเขาคนนั้นก็มีทุกข์เราก็มีทุกข์ทุกข์กับทุกข์มันแก้ไขกันไม่ได้ถ้าเราดับทุกข์ในใจเราได้แล้วสงบใจเราได้แล้วเราถึงจะมอบความสงบความเย็นใจนี้ให้กับคนอื่น